오, 바로. 땜빵. เอ็นจอยที่มีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวก่อนแน่นอนแล้วครับจุดประสงค์ของผมวันนี้คืออยากมากินก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้อสดๆแล้วราดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวร้อนๆลงไปถึงแล้วครับก๋วยเตี๋ยวป้าสายวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวป้าสายครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวแบบสดไม่ลวกครับวันนี้โอ้โหนี่ตั้งใจมากินก๋วยเตี๋ยวแบบสดไม่ลวกเลยนี่วันนี้มาแบบเช้าๆเลยครับวันนี้โอ้โหก๋วยเตี๋ยวป้าสายแต่มาเช้าครับไปดูข้างในดีกว่าไปลองชิมไปกินกันดีกว่าไปไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยหาไม่ยากร้านป้าสายแกอยู่ที่บ้านมะเขือแจ้ลำพูนเอาเป็นว่าผมจะปักหมุดไว้ที่ดิสคริปด้านล่างเลยกันนะครับว่าแล้วก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวกันเลยดีกว่ามีเหลืองสดไม่ลวกต้องลองกินมีเหลืองสดไม่เลือกไม่เลือกไม่ลวกขอแดงๆตัว16ป้าครับตัว16ครับอันนี้พิเศษเฉพาะเนื้อสดนะครับเนื้อสดลวกเหรอเป็นไงพิเศษเฉพาะเนื้อสดอะครับก็คือสดไม่ลวกเลยนะพิเศษครับโบ50เหรอคะเป็นไงครับใช่ครับนะ50เลยโอเคเลยนะคะครับผม มาแล้วเดี๋ยวจะมาหน้าครับผมในจัมโบ้ครับไอ้ก็ได้เนื้อแดงๆจัมโบ้ผมไม่ลวกมาแล้วครับมาแล้วนับแรกถูกเครื่องครับพริกป่นพริกป่นนี้สงสัยสูตรพิเศษน้ำส้มครับปรุงเรียบร้อยก็อย่าลืมนี่ใส่ผักด้วยโหระพาจะชิมก่อนครับสำหรับหมูไม่ลวกเด้งดึงเหนียวๆนุ่มๆติดเคลดีครับฟังด้วยดูเนื้อดูเนื้อโอ้พระหล่อเต็มปากหมักกับจีนอย่างเดียวเส้นไม่มากินอิ่มแล้วนี่ต้องหลอดเบิ้ลครับต้องหลอดเบิ้ลเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสดไม่ลวกวันนี้แหมเดี๋ยวมาสายอิ่มแล้วครับได้เวลากลับบ้านแล้วยังไงคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ
พบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปฝากกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับโอ้ยก็ต้องขนาดอิ่มไปปิกบ้านบ๊ายบายครับบ๊ายบาย